สัมมิตออกมาเป็น2รางวัลนี้ครับผมแต่ละรางวัลมันพิเศษยังไงครับก็อันนี้ก็เหมือนกับจะเป็นผมต้องอธิบายยังไงครับเหมือนเป็นรางวัลเขาเรียกว่าอะไรน้องมากแม่อะไรนะเพื่อนเนี่ยน้องมากแม่เหมือนผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมเหมือนใช่เหมือนพี่แฟนคลับเขาโหวตกันแบบเออเป็นน้องน่ารักอะไรอย่างงี้ส่วนนี้ตะกี้มีโอกาสได้คุยกับพี่เจมมาครับที่เป็นใช่ครับเขาก็เหมือนกับว่าที่ให้รางวัลนี้ของผมเนี่ยเพราะว่าพี่ๆกรรมการเนี่ยช่วยกันลงความเห็นว่าใครควรจะได้แล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับว่าตัวผมเนี่ยเคยแบบอยู่ในวงการวายมาก่อนและตอนนี้ก็ได้ไปเซ็นสัญญาช่องเหมือนกับว่าพัฒนาไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยก็เหมือนกับเป็นตัวอย่างให้แก่คนรุ่นๆต่อไปในวงการวายก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆครับแล้วอยากจะขอบคุณยังไงบ้างกับวงการวายรู้สึกว่าเออมาถึงวันนี้จนก้าวไปขั้นนึงแล้วต้องขอบคุณมากๆครับผมเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีวงการวายเนี่ยล่ะผมว่าอาจจะไม่มีผมในวันนี้ก็ได้เพราะว่าซีรีส์วายเป็นซีรีส์เรื่องแรกครั้งแรกที่มีโอกาสให้ผมเนี่ยได้ไปรับบทเป็นนักแสดงนำครับก็ดีใจมากๆครับผมขอบคุณวงการวายมากๆด้วยครับผมพอเราเข้าสังกัดแบบว่าแฟนๆจากหลากหลายกลุ่มก็แห่ต้อนรับเราใช่ครับไงบ้างโอ้ดีใจครับเพราะว่าพี่ๆแฟนคลับให้การตอบรับดีมากเพราะว่าวันที่เราไปที่ช่องวันแรกเนี่ยพี่ๆแฟนคลับก็ตามให้กำลังใจแล้วก็เอาของขวัญเอาอะไรไปให้เหมือนเป็นการส่งลูกเข้าโรงเรียน เป็นโรงเรียนใหม่โรงเรียนใหม่ใช่แล้วเราก็เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เหมือนกันนะสำหรับช่องนั้นเราตกใจไหมว่าเขาจะต้อนรับเราขนาดนี้ก็ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าพี่บางคนก็คือแบบมาถึงก่อนผมอีกผมไปถึงช่องประมาณ7โมงวันนั้นพี่ๆแฟนคลับก็คือมาตั้งแต่6โมงตี5อันนี้ก็พี่ๆเขาก็รักผมมากจริงแต่แฟนคลับบางคนก็บ่นน้อยใจว่าเตรียมช่อดอกไม้ไม่ทันเพราะว่าเร็วเกินไปอ๋อไม่เป็นไรครับผมยังมีอีกหลายโอกาสครับงานนี้ไม่ทันไม่เป็นไรครับผมตอนรุ่นพี่ในวงการแบบเขาต้อนรับกันเรายังไงบ้างตอนนี้เรายังไม่ได้มีโอกาสได้เจอพี่นักแสดงครับที่เจอก็จะเป็นพี่โบนี่แหละครับที่เจอบ่อยครับมีใครที่เราอยากร่วมงานด้วยไหมคะในช่วงก็น่าจะเป็นพี่บอยแหละครับเพราะเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่บอยไปแล้วด้วยแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเราได้เล่นละครด้วยกันก็คงน่าจะสนุกดีครับเพราะพี่เขาเป็นคนตลกอย่างวันนั้นพอแฟนคลับมาเยอะมันทำให้กั๊บอุ่นใจไหมว่าเขาก็ยังรักมีความที่เป็นกั๊บอุ่นใจมากครับวันนั้นเรารู้สึกว่ามีคนแบบคอยซัพพอร์ตเราตลอดมีคนที่แบบคอยทุ่มเทแบบบางทีพวกพี่เขาไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรหรอกเหมือนกับพี่เขาก็รักแล้วก็อยากจะทำตรงนี้ให้จริงๆแล้วก็ดีใจที่มีพวกพี่ๆเขาครับตอนแรกเรานึกภาพไปก่อนไหมว่าแบบพี่ๆเขาจะแห่มาหาเราไม่ครับเอาจริงๆแค่พี่ๆเขาส่งกำลังใจมาให้ใน Twitter แล้วก็โอเคเราก็ดีใจแล้วแต่วันนี้เขาแบบตามเพื่อนกันมาเยอะแยะเลยครับผมก็ดีใจครับขอบคุณมากมีการไปไล่อ่านไหมคะที่แบบเขามาคอมเมนต์หรือผมมีครับมีก็ที่เห็นในทวิตเยอะๆก็ที่ผมพูดไปตะกี้ครับเหมือนมาส่งลูกเข้าโรงเรียนวันแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีแล้วโรงเรียนนี้สำหรับกับต่อไปเป็นยังไงบ้างคะโอ้อีกยาวไกลครับนี่เหมือนเป็นแค่จุดเริ่มต้นของผมด้วยครับที่จะเดินทางสายนี้แบบเต็มที่แบบเรียกแบบเต็มปากจริงๆว่าเราเป็นนักแสดงจริงๆแม่เราตื่นเต้นมาเพราะเราจะได้เล่นละครผมตื่นเต้นครับเพราะแม่ผมเป็นแฟนช่อง3มาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบคุณแม่ไม่ตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วกันคุณแม่ก็แบบคอยดูช่อง3ตลอดเลยแม่ก็ชอบนักเอกคนไหนอ่ะคนไหนอันนี้ไม่เคยถามเหมือนกันครับความคิดของเราคิดว่างานละครกับซีรีส์มันต่างกันไหมผมว่าต่างนะครับด้วย
บทอะไรต่างๆหรือว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยจะมีความแบบเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็จะแบบจริงจังมากยิ่งขึ้นในการทำงานเวลาออกกองเนี้ยบางอย่างซีรีส์เนี้ยก็ประมาณ30คิวแต่ถ้าเกิดเป็นละครเนี้ยบางกองก็แบบเป็น100คิวเลยก็มีก็อาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นเราก็จะทำให้เต็มที่เตรียมตัวรับมือยังไงบ้างก็เตรียมใจครับเตรียมใจครับผมแล้วก็พอได้ลงมือทำก็ทำให้เต็มที่ครับผมเห็นว่ามีโปรเจกต์ที่จะเปิดตัวด้วยใช่ครับเป็นโปรเจกต์กับ The Next Stage ครับผมผ่านทางแอปพลิเคชันสับพลัสพรีเมียมครับก็เป็นคอนเสิร์ตไลฟ์สตรีมมิ่งของผมเองครับผมก็น่าจะได้เห็นบางเพลงก็ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดแต่แขกรับเชิญเหรอคะมีไหมคะเห็นแขกรับเชิญมีครับแต่ว่าก็อุบไว้ก่อนครับจะเห็นแบบถ้าเปิดตัวแขกรับเชิญจะว้าวแค่ไหนนะคะให้ขายของตั้งแต่นักคอมยังมีคนว้าวเลยก็ถ้าถามผมตอนรู้ตอนแรกก็ว้าวนะครับว่าพี่เขาจะมาจริงหรอแต่ว่าไม่รู้พี่ฟังขับคิดยังไงแต่ก็คิดว่าน่าจะว้าวครับไม่ดีกว่าครับไม่ดีกว่าคือไม่ผู้หญิงไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าแต่ขอย้อนกลับไปวันที่เข้าไปที่ช่องเพราะเห็นบอกว่ามีของขวัญเป็นช่อดอกไม้แต่คนแซวมากว่าอลังการงานสร้างมากเลยค่ะใช่ครับพี่หนุ่มยังแซวเลยครับพี่หนุ่มพี่มดดำอะไรก็แซวโอ้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็โอ้ใช่ครับขนาดนี้แล้วเขาประเมินบอกว่า3ล้านจริงอย่างที่เป็นข่าวไหมก็ราวนั้นครับอาจจะไม่ได้เป๊ะอย่างนั้นก็อย่างที่บอกไปครับเราก็นำเงินส่วนนั้นไปทำบุญไปบริจาคให้โรงพยาบาลไปให้ผู้ป่วยต่างๆด้วยครับทุกบาททุกสตางค์เวลาที่กลับได้จากแฟนคลับแสดงว่ากลับนำไปทำบุญหมดเลยอาจจะไม่ทั้งหมดครับอาจจะแบ่งไปส่วนนึงครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ครับทำไมเราถึงเลือกที่จะแบบว่านำไปบริจาคนำเงินไปแบบก็เรารู้สึกว่าเงินนี้ก็เป็นเงินที่แบบพี่แฟนคลับเขาตั้งใจจะเอามาให้เราด้วยและเราคิดว่าถ้าเกิดเราเงินไปตรงเนี้ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าครับใช้งานทำบุญอะไรเงี้ยแล้วได้ร่วมบุญกับพี่แฟนคลับไปด้วยพอทำบุญแล้วเราแจ้งรายละเอียดให้กับพี่แฟนคลับตลอดบางทีก็แจ้งบางทีก็ไม่ได้แจ้งครับเพราะแบบอนุโมทนาใช่ครับเราด้วยมาถึงอีกเรื่องนึงครับ MV MV กับไวร่าครับผมกล้องเป็นไงบ้างครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นข่าวพอดีครับผมซึ่งเงาไม่รู้เลยว่าเป็นครับเอาหรอพูดตรงเหมือนกับคือถ้าเกิดเป็นพี่ๆแฟนคลับดูเขาก็น่าจะรู้กันแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักผมก็อาจจะเอ๊ะใครวะแต่แฟนคลับดูเซอร์ไพรส์มากนะใช่ครับเพราะตอนที่เราไปถ่ายเราก็แบบแอบไปเงียบๆครับคือมารู้อีกทีก็คือไปโผล่ใน MV ของไฟล่าเรียบร้อยเป็นไงฟีดแบ็คพี่แบกก็ดีนะครับทั้งพี่ๆแฟนคลับของไฟร่าแล้วก็แฟนคลับของซันนี่นะครับก็เหมือนกับว่าให้การตอบรับค่อนข้างดีว้าวมากอะไรประมาณนี้หลังจากที่เราได้อ่านในแท็กนะครับเป็นพระเอกคนแรกของเราได้ใช่ครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางไฟร่ามากครับที่ให้โอกาสผมนะได้ไปร่วมเป็นพระเอก MV ใน MV นี้ครับเป็นพระเอกคนแรกด้วยกดดันไหมเป็นผู้ชายคนแรกกดดันครับเพราะว่าเราก็เคยเห็นน้องๆเขาแค่แบบในโซเชียลอย่างเงี้ยไม่เคยได้แบบมีโอกาสได้ร่วมงานได้เจอตัวจริงแต่พอไปเจอตัวจริงน้องๆเขาน่ารักมากการทำงานกับเขาเป็นยังไงบ้างน้องๆน่ารักครับแล้วก็ตั้งใจด้วยเวลาถ่ายเลยด้วยกันเงี้ยเราด้วยความที่เราเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วน้องๆเขาเป็นผู้หญิง5คนน้องๆเขาอาจจะเห็นว่าเราเขินๆอะไรเงี้ยเขาก็ชวนคุยพยายามชวนคุยทำให้เราไม่เกรงใช่หลายคนเลยบอกว่าเขาช่วงนี้โฆษณาเยอะแน่นก็นิดนึงครับ10ตัวอย่างที่พี่หนุ่มบอกป่ะคะก็เกือบครับตอนนี้แต่เขายังรับได้อีกรับได้อีกครับรับแล้วรับอีกได้ครับ20ไปไหมก็ถ้ามีมาก็ได้ครับส่วนไหนที่มันยังจะรับได้อีกคะ10ตัวนี้ก็น่าจะเราติดอะไรบ้างนะครับพี่ยังเหลืออะไรบ้างเขาบอกว่ายังเหลืออะไรบ้างเหลือเหลืออันนี้ได้อย่างนี้เหรอคะไม่ทันอย่างนี้ได้เลยเหรอไม่เหลือส่วนเท้าครับเอารองเท้าขารองเท้ามารองขาเราอยากขายส่วนใหญ่เป็นพิเศษบ้างทุกส่วนถามกราฟขายอะไรดีครับขายหูได้ไหมครับหูเล็กอย่างนี้พอวันงานเยอะนี้มันมีเวลาพักผ่อนยังไงบ้างโอ้ก็น้อยลงครับช่วงนี้น้อยลงแบบค่อนข้างเยอะเลยจากก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าเราก็ทำงานทุกวันด้วยครับตื่นเช้ากลับบ้านดึกแล้วก็ตื่นเช้าไปทำงานอีกแล้วแม่บ่นไหมอะไรนะแม่บ่นไ
จะบ่นเรื่องสุขภาพเรามากกว่าครับเพราะว่าบางทีเรากลับบ้านไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่นอนเพราะว่าเราทำงานมาทั้งวันแล้วเราก็อยากจะแบบมีเวลานอนเช็คโซเชียลอะไรของเราบ้างบอกเราหรือบอกทุกคนเลยแล้วนะครับผมทำงานเสร็จก็กลับบ้านพักผ่อนนะครับ